พราะเรื่องถ้าน้องเป็นเด็กวิเลน่าศิลป์จริงๆส่วนใหญ่เขาจะเต้นไม่ค่อยเก่งแต่ผมเชื่อว่าเสียงน้องเพราะมากครับเขาเหมือนไม่ไปกับบีทเหมือนเขาหายใจไม่เป็นกับจังหวะแล้วทำให้ตัวเขาแฮกและเหนื่อยก็เลยคิดว่าเพี้ยนฮะมั่นใจตั้งแต่รอบแรกว่าเขาน่าจะร้องพอค่ะเนี่ยร้องเนี่ยใจเจ็บไปครึ่งเจ็บไปครึ่งมาหัวใจมาใจเจ็บไปครึ่งเจ็บไปครึ่งมาหัวใจมันได้ข่าวว่าพี่กับเขาพากันไปถึงไหนต่อไหนต้องเจ็บอีกครึ่งเจ็บอีกครึ่งไม่เหลือสักครึ่งเลยชายไม้เมื่อพี่เปลี่ยนไปน้องต้องเจ็บ